การจัดที่ผลงานแม่ช้างตัดเชิญได้มีการนะคะได้ติดข้อตกลงมีอนุญาตนะคะคือที่เคยมีหกห้าอังกะพระพุทธาวชิระมงคลค่ะที่เราจะร่วมกันติดตามต่อไปการแต่งงานหลังจากที่แต่งงานพระพุทธาวชิระมงคลแล้วก็คือพิธีผมผ้าต่างจากแต่องค์พระพุทธาวชิระมงคลค่ะอยากติดชอบประเพณีนี้นะคะขอบคุณค่ะ